ยินดีกับใบพัดศรีราชาเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกับการคว้าชัยชนะของสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2023รอบชิงชนะเลิศใบพัดศรีราชาได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2023รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างใบพัดศรีราชากับไปยู่หลูดาวรุ่งวัย19จากจีนที่ไห่เอ็นสนุกเกอร์คลับประเทศไทยโดยรอบในรองชนะเลิศนั้นใบพัดสามารถเอาชนะหมิงสระบุรีนัชชารัตน์แชมป์เก่าและมือหนึ่งโลกมาได้ในคะแนน2ต่อ5เฟรมในขณะที่แม่นคิวชาวจีนเอาชนะเรียนอีเวนส์มือ2ของโลกและแชมป์โลก12สมัยจากอังกฤษ5ต่อ3เฟรมเกมในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ6ใน11เฟรมซึ่งในเซตชั่นแรกไปยู่หลูเป็นฝ่ายนำออกไปก่อน3ต่อ2เฟรมแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเซตชั่นที่2แม่นคิวของสาวไทยกลับมาได้อย่างแม่นใจเก็บชัยรวด4เฟรมทำให้พลิกแซงเอาชนะไปได้6ต่อ3เฟรมจากการชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันทร์ผงาดคว้าแชมป์โลก2023ถือเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของเจ้าตัวและยังเป็นแชมป์แรกโลกสมัยที่2ติดต่อกันของสาวไทยและเมื่อปีก่อนมิ้งสระบุรีครองแชมป์มาก่อนค่ะ